不看音乐哈，有有，音乐哈，有有，有有看。แต่กูจะกินข้าวเราใช้ฝีปากอย่างเดียวคือเป็นเรื่องของเหตุข้างหน้าเลยนะครับก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับจอดรถเสียอยู่ที่สามแยกบักบึงนะครับชาวบ้านจะเรียกสี่แยกแต่ลักษณะกายภาพมันเป็นสามแยกนะครับหมู่สองตำบลปากช่องนะครับปากช่องนะครับจากอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยครับขับรถจักรยานยนต์มาก็เลยมีปากเสียงกันมีการท้าทายกันนะครับอันนี้เราจากทางการสืบสวนนะครับผู้ต้องหาก็มีการโต้เถียงกันก็ชักอาวุธปืนยิงนะครับระหว่างที่ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ในรถนะครับก็หลังจากนั้นผู้ต้องหาก็หลบหนีไปนะครับเมื่อตำรวจได้รับแจ้งมีเหตุเนี่ยก็เข้าไปดูที่เกิดเหตุนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เก็บรายละเอียดที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่จุดหนึ่งนะครับเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะครับมีกล้องวงจรปิดแต่กล้องวงจรปิดอันนั้นเนี่ยมันถ่ายได้นิดเดียวนะครับนะครับกล้องวงจรปิดตรงนี้เป็นของร้านค้าซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเห็นเนี่ยขาเนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยผมวิเคราะห์แล้วนะครับเนี่ยคนหน้าเนี่ยใส่รองเท้าสีขาวคนหลังใส่เท้าสีเหลืองนะครับแต่เรายังไม่เห็นอะไรนะเห็นแง่ตัวแง่ขาอย่างเดียวนะครับแง่รองเท้าที่ใส่เนี่ยรองเท้าแตะสีขาวสีเหลืองเนี่ยนะครับคนขับใส่รองเท้าสีขาวคนซ้อนสีเหลืองนะครับยังอยู่ที่เกิดเหตุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเกิดเหตุก็หลบหนีไปเราก็ไล่กล้องไปเนี่ยทางนะครับก็ยืนยันได้ว่าเจอรถคันหนึ่งนะซึ่งพอดูแล้วเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่าคนขับเนี่ยใส่รองเท้าแตะสีขาวคนซ้อนเนี่ยใส่สีเหลืองประกอบกับด้วยชนทั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าจะขี่จักรยานยนต์เนี่ยขี่ก็จะต้องใส่หมวกนิรภัยใช่ไหมครับหรือหมวกกันเที่ยวชาวบ้านเรียกหมวกกันน็อกแต่เนี่ยมันมีพิรุธนะครับเอาผ้ามาคลุมหัวไว้เหมือนจะปกปิดเลยก็น่าจะเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่ารถคันนี้นะครับประกอบโชคดีนะครับเนื่องจากจ้องจอปิดอันนี้มันเห็นทะเบียนรถนะครับเห็นทะเบียนรถก็เลยตรวจสอบจากทะเบียนรถนะครับฝ่ายสืบสวนก็ตรวจสอบทะเบียนรถพบว่ารถคันนี้นะครับเป็นของนายเนี่ยครับนายมนัทนะครับเป็นเจ้าของมนัทจันทร์ก็ตามมาที่นายมนัทนะครับนายมนัทบอกว่ารถคันนี้ให้ภรรยาใหม่นะครับให้ภรรยาใช้อยู่ก็เลยตามจากเนี่ยไปเจอภรรยาเพราะเก่ากับภรรยาเนี่ยเป็นแม่ของคนนี้ของคนขับรถเนี่ยคนนี้ใช้รถอยู่นะครับจากการตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับพบว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยเมื่อเกิดเหตุแล้วบุคคลทั้งสองเนี่ยปิดโทรศัพท์นะครับหนีเมื่อต้นเราสันนิษฐานว่าน่าจะใช่แล้วว่าทั้งฝ่ายสืบสวนก็ลงพื้นที่นะครับแบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดหนึ่งไล่กล้องอีกชุดหนึ่งเนี่ยสอบหาเบาะแสคนร้ายนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นนายนำโชคนะครับเพราะลักษณะท่าทางจากรูปภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบกับนายนำโชคเคยมีคดีก่อนหน้านี้นะครับมีเหตุพยายามฆ่าก่อนหน้านี้นะครับมีเรื่องเหตุพยายามฆ่าซึ่งคดีเนี่ยอยู่ในชั้นศาลกำลังรอศาลตัดสินขอประกันตัวออกมาเหรอคะใช่ครับเขาได้รับการประกันตัวชั้นศาลออกมานะครับก็ตรงบอกแสมันก็เลยออกวันต่อรุ่งขึ้นเนี่ยวันที่1แล้วก็ออกขอหมายศาลท่านศาลก็ท่านออกหมายจับมานะครับทั้งผู้ต้องหากับผู้ตายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรื่องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องหาผู้ตายไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักกันไม่จับตัวกับผู้ตายเนี่ยแต่ผู้ตายเนี่ยเป็นคนในหมู่เดียวกับที่มีเรื่องกับเขาในสู้เนี่ยครับเขาเคยเพื่อนของคนนี้ชื่อในสู้เนี่ยคือคนที่มีเรื่องกับเขาก่อนหน้านี้แต่เขามีเรื่องกันอยู่ตอนนี้เคยทะเลาะกันเธอจะอยู่ในนั้นกันเหตุเขาเนี่ยที่ทำไมเขาต้องวิ่งผ่านเนี่ยบ้านเขาอยู่หนองกลางนานะครับอยู่ในจังเมืองเขาจะต้องขับรถผ่านเนี่ยหมู่สองเนี่ยเพื่อจะไปหมู่สามค่ะครับใช่ครับการที่เหตุเนี่ยอาจจะมีการเถียงกันหรืออาจจะมีการเขม่นกันอะไรเกิดขึ้นประมาณว่าเหมือนว่าผู้ตายรถไปจอดขวางเพราะเสีย
ม่แน่ใจอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนครับอันนี้เรามันไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นนะครับก็อาจจะใช่หรืออาจจะก็อาจจะมีเรื่องบาดหมางกันอันนี้เราไม่รู้อันนี้ยังอยู่ในเรื่องการสอบสวนชั้นสอบสวนอยู่นะครับครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับเขาหนีแล้วเนี่ยนะครับในทีมของเราเนี่ยก็ติดตามมาตลอดนะครับเช็คทุกอย่างนะครับเช็คทุกอย่างอันนี้ผมขอไม่เอ่ยแล้วกันไม่ว่าในเรื่องอะไรต่างๆทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าในเรื่องของการนั้นก็คือเราก็มีการขอสารออกหมายค้นนะครับขายออกหมายค้นเนี่ยครับก็ไปพบเสื้อ1ตัวนะเห็นเสื้อตัวนี้ครับจะเป็นเสื้อตรงกับวันที่ในตรงที่มันขี่มอเตอร์ไซค์4มอเตอร์ไซค์ผู้ขี่นี่คนนี้ไปขับขี่ใช้เสื้อตัวนี้ใส่ที่บ้านเขานะครับก็เชื่อยิ่งเชื่อได้อยู่นะว่าแน่นอนนะครับเราก็พยายามนะครับประสานนะครับส่วนต่างๆนะครับกดดันอยู่ตลอดก็จนเขาติดต่อวันนี้มามอบตัวใครเป็นคนติดต่อมอบตัวหรือว่าเขาติดต่อเองหรือว่ามีใครพามาผมเนี่ยนะครับกดดันทั้งยากครับคุยกับเขาคุยทุกคนครับก็คุยกับเขาว่าถ้าไม่ผิดนะครับสารไม่อะไรที่ทำแล้วถ้ามีเหตุอะไรให้มาคุยนะครับมาคุยในเรื่องของกฎหมายนะครับวันนี้ก็คือมามอบตัวแล้วก็เลยมามอบตัวนะครับเขาก็บอกมามอบตัวนี่เราตั้งข้อหาอะไรบ้างคะฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนนะครับมีอาวุธปืนวันนี้ครอบครองโดยไม่อนุญาตนะครับยิงปืนนะครับพกพาในเมืองว่างงานนะครับเบื้องต้นพนักงานส่วนมีคนแจ้งข้อความทราบแล้วนะครับก็ประมวลภาพมันจะประมาณนี้แต่เนี่ยจากแล้วก็ยิง4นัดนะครับนี่เลยเข้าไปก็คดีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในการสอบประมาณด้วยเงื่อนเวลาด้วยมีหน้าหมดอยู่แล้วที่อยู่กันนั้นคนร้ายได้แล้วเนี่ยก็ดีใจเคยรู้จักกับไม่เคยรู้จักกับแล้วพอจะทราบสาเหตุไหมทำไมกระตุ้นไม่มีก็ไม่มีสาเหตุจริงๆนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงตำรวจจับคนร้ายได้แล้วอยากฝากบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมก็เจ้าหน้าที่ทำอะไรก็ได้ตอนแรกอะกะว่าเห็นมันนิ่งๆไปว่าจะตามพอดีก็คือว่าไม่ชัดครับ